จากผู้กำกับ MV ที่โคตรตึงสู่ฟิล์มเมกเกอร์ผู้ทำหนังเกินคาดเดาจนธานเกลเซอร์และหนังเรื่องล่าสุดของเขา The Zone of Interest รู้หรือไม่ว่าจนธานเกลเซอร์ผู้กำกับที่ขึ้นชื่อว่าเป็นบิดาแห่งความจัดจ้านนั้นอดีตเคยเป็นผู้กำกับ MV ตัวตึงมาก่อนจุดเริ่มต้นในอาชีพของเกลเซอร์นั้นเริ่มจากการทำหนังโฆษณาที่ผลงานของเขาโดดเด่นจนเตะตาศิลปินหลายคนและทำให้เขาก้าวเข้ามาทำมิวสิกวิดีโอสำหรับคอเพลงยุค90อย่างเพลง Kamakoma ของวงทริปฮอปในตำนานโดย MV ที่เขาทำนั้นนำเสนออารมณ์ที่แตกต่างและโดดเด่นเหนือผู้กำกับในรุ่นเดียวกันด้วยเหตุนี้ทำให้เขาสามารถก้าวข้ามจากฟอร์แมตสี่เหลี่ยมเล็กๆไปสู่จอที่ใหญ่กว่าอย่างจอภาพยนตร์ได้ภายในไม่กี่ปีซึ่งเกลเซอร์ก็ได้สร้างตำนานด้วยการทำภาพยนตร์ที่ได้รับเสียงชื่นชมหลายเรื่องอย่าง Under the Skin ที่สร้างเสียงฮือฮาและเสียงแตกสุดขั้วในช่วงเวลาที่หนังฉายและในปีที่ผ่านมานี้เขาก็ได้กลับมาปล่อยของอีกครั้งในภาพยนตร์เรื่องล่าสุดอย่าง The Zone of Interest ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ไปจนถึงเวทีใหญ่สุดอย่างออสการ์ The Zone of Interest วันนี้ในโรงภาพยนตร์